คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของกมธ.ปปช.กันบ้างเมื่อวานนี้ที่วุ่นวายแล้วก็หวิดวางมวยกันวันนี้ก็ต้องไปสอบถามประธานอย่างคุณชวนหลีกภัยเนี่ยละค่ะคุณชวนบอกว่าให้มา3พยางค์ไม่เหมาะสมค่ะบอกแบบนี้เลยนะคะคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงความขัดแย้งในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่ากมธ.ปปช.บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ามีการโต้แย้งกันไปมาจนเกิดความขัดแย้งซึ่งกรรมการแต่ละคณะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนและปัญหาที่มีอยู่ในกมธ.ชุดดังกล่าวเคยให้ความเห็นไปแล้วว่าต้องมีการกำกับดูแลกันเองค่ะก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นภาพนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วครับโดยหลักแล้วในคณะกรรมการเองนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลให้กรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ให้ก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยจะบวกนักครับที่จริงก็เคยให้ความเห็นไปนะครับว่าทางกรรมการเองจะต้องดูแลกันเองกับเพราะว่าปกติแล้วกรรมการแต่ละชุดก็จริงๆแต่ละชุดเขาก็ทำงานกันด้วยดีถ้ามีปัญหาเขาก็มาหารือเช่นงานซ้ำเนี่ยเขาก็มาหารือทุกครั้งแล้วเราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเขาไปได้ในหลายเรื่องแต่กรณีของกรรมการชุดนี้ก็จะมีปัญหาบางเรื่องโดยทั่วไปแล้วผมคิดว่าที่ให้คำแนะนำไปก็คือว่าให้กรรมการเขาดูแลกันเองเพราะว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ส่วนกรณีที่นายไพบูลย์นิติตะวันหนึ่งในกมธ.ปปช.เมื่อวานนี้เสนอญติในที่ประชุมสภานะคะบอกให้ปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ประธานกมธ.ปปช.เรื่องนี้คุณชวนบอกว่ายังไม่ได้เห็นเอกสารยังไม่ได้เห็นเรื่องแต่อย่างใดนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าที่การเกิดชุลมุนวุ่นวายเมื่อวานนี้มันเป็นการเล่นเกมการเมืองหรือไม่คุณชวนก็บอกว่าอ่ะก็ไปดูข้อเท็จจริงก็แล้วกันส่วนจะถึงขั้นที่จะเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันไหมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังเสียงคุณชวนกันหน่อยค่ะสื่อส่งมาเพียงแต่ได้เห็นข่าวเมื่อวานกับผมมันมีระเบียบอยู่ครับมีระเบียบมีกฎหมายมีข้อบังคับอยู่ว่าประธานกรรมการจะพ้นไปจากตำแหน่งได้อย่างไรครับที่ร้องกันมาก็มักจะเป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคำที่สมาชิกร้องก็มาเรื่องถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมครับมันมีโดยที่คณะกรรมการเรื่องของจริยธรรมอะไรมันยังไม่เสร็จก็เลยทำให้เรื่องที่เขาร้องมาบางเรื่องเนี่ยพูดถึงกรรมาธิการชุดนี้ก็ต้องถามทางคุณไพบูลย์นิติตะวันแหละค่ะว่าเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในกรรมาธิการชุดนี้คุณไพบูลย์นิติตะวันเองก็มองว่าการกระทําของท่านเสรีพิสุทธิ์ในฐานะประธานกรรมาธิการเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่คํานึงถึงข้อบังคับเป็นการทํางานตามอําเภอใจลักษณะการทํางานก็คือใช้กรรมาธิการชุดนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็มุ่งเป้าตรวจสอบทุจริตแต่ซีกรัฐบาลรวมถึงนายศิระเจนจาคะและนางสาวปรินาไกรคุซึ่งเป็นกรรมาธิการในชุดเดียวกันเนี่ยขณะเดียวกันไม่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตัวเองแบบนี้เลือกปฏิบัติชัดเจนรวมถึงการลงมติแบบเปิดเผยในที่ประชุมเสียงข้างมากก็บอกอยู่แล้วว่าให้ยุติเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนของนายกเสียงข้างมากอยากให้ยุติแต่ประธานกลับไม่ทำตามมติที่ประชุมด้วยเหตุนี้ก็เลยต้องยื่นยติต่อสภาเพื่อเสนอปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากการเป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้ค่ะท่านประธานไปดำเนินการเอากรรมาธิการไปเล่นการเมืองซะอย่างนี้สิ่งที่ปรากฏก็เลยเกิดไม่ว่าท่านศิระหรือท่านปรินานะฮะก็ต้องตอบโต้กันนะฮะอย่าลืมว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ถูกท่านประธานเนี่ยผมเรียกได้ง่ายว่าให้คนมาหรือยังไงก็ตามอ่ะรับเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสองท่านนี้แล้วก็ไปดำเนินการอย่างเอาเป็นเอาตายนะฮะแต่ในขณะเดียวกันท่านปรินาเสนอเรื่องของตัวท่านประธานเองที่มีคนร้องเรียนว่ากระทำมีทุจริตมีปัญหาอะไรต่างๆคนก็ร้องเรียนนะฮะปรากฏว่าท่านก็ไม่ยอมบรรจุเรื่องเข้าไปแล้วก็ยังหาเรื่องที่จะป่วนโดยอาศัยอำนาจประธาน